เรื่องนอนสมาธิหรือการจับหลับจับหลับหมายถึงการหลับที่มีสติอันเป็นคำพูดของคนสมัยเก่าหลับจะมีสติได้อย่างไรมีวิธีปฏิบัติดังนี้หายใจเข้าหายใจออกยาวๆพองหนอยุบหนออย่าเคร่งในอุปทานยึดมั่นให้มันเกินไปทำอย่างสบายหายใจสบายเดี๋ยวมันจะหลับเพลินแล้วมันจะเผลอแล้วมันจะวูบลงไปสู่ภวังค์จิตนั้นจะดิ่งไปสู่สัมผัสภายนอกพลิกกายกี่ครั้งรู้หมดตื่นตอนไหนรู้หมดนี่หลับมีสติซึ่งคนโบราณท่านเรียกว่าจับหลับในสติปัฏฐาน4อาตมาถามคนใน100คนจะได้สัก10คนแต่ทำฝึกไปเรื่อยๆได้ผลหลับมีสติอย่างนี้เองบางทีถ้าไปนอนไม่มีนาฬิกาไปจะต้องตื่นตีสี่ถ้าเรานั่งชำนาญแล้วเราก็นอนพองหนอยุบหนอเรื่อยไปพอหลับมีสติถึงตีสี่จะสะดุ้งตื่นเลยและดูนาฬิกาก็จะตรงเวลาพอดีพระพุทธเจ้าสอนข้อนี้พูดตามศัพท์ภาษาไทยก็นอนตื่นมีสติหลับมีสติในพระไตรปิฎกมีบอกไว้สติปัฏฐาน4ในตอนที่อาตมาเริ่มฝึกกรรมฐานใหม่ๆอาตมาก็ยังไม่ทราบหลับจะมีสติได้ยังไงตื่นนี่มีสติแน่หลับฝ่อยไปนี่มันไม่เห็นมีสติอะไรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าหลับต้องมีสติตื่นมีสติหลับยังไงอาตมาก็ทำไปเรื่อยๆพระอาจารย์หลายรูปท่านก็บอกว่าหลับมีสติต่อเนื่องเราก็ไม่รู้ท่านก็ไม่บอกเราหลับแบบไหนมีสติอย่างไรทีนี้อาตมาทำเรื่อยๆเป็นเวลานานก็พองหนอยุบหนอเพ่งมากไม่หลับก็ทำอย่างนี้หลายวันแต่ก็กำหนดไปเรื่อยๆพองหนอยุบหนอหายใจยาวๆไปเรื่อยๆเอมันจะหลับแล้วมันจะเพลินที่ฟังเสียงต่างๆรู้มั่งไม่รู้มั่งเผลอแวบไม่รู้หลับไปตอนไหนจำไม่ได้พอหนักเข้าเดินจงกรมมานั่งบ้างก็รวมสติปัญญาไว้แล้วมานอนกำหนดไปวันนั้นรู้อ้อหลับมีสติเป็นอย่างนี้นี่เองในตอนแรกได้ยินคนคุยกันเราก็นอนกำหนดของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ภาวนาพองหนอยุบหนอไปได้ยินอะไรก็กำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปชักเพลินหลับหลับตื่นตื่นได้ยินแว่วๆถึงได้ตั้งสติเข้าไว้แต่อย่าเพ่งมากถ้าเพ่งมากไม่หลับไม่ต้องเพ่งมากหรือเพ่งชัดเจนเกินไปตั้งสติไว้อย่างเดียวก็หายใจไปเรื่อยๆว่าพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆสักประเดี๋ยวมันจะเผลอแวบพอยุบก็จับได้เลยเหมือนเราขับรถลงสะพานวูบลงไปแล้วก็ทวารหูปิดไม่ได้ยินแต่ข้างในรู้หมดมีสติปัญญาอย่างนี้นี่เองแล้วทีนี้เราจะสังเกตตัวเราหลับนอน3ชั่วโมงเมื่อนอนชั่วโมงเดียวไวมากเราจะพลิกตัวกี่ครั้งก็รู้พลิกแบบใหม่อย่างไหนรู้หมดจะนอนตะแคงหรือนอนหงายนอนคว่ำรู้หมดเลยพอถึงเวลาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตามเวลาเลยอ้อนี่หลับมีสติเป็นอย่างนี้นอนมีสติเราจะเห็นวินัยพระจะจำวัดต้องปิดบังเสียให้ดีปิดห้องหับเสียให้ดีไม่งั้นมีอาบัติโทษข้อเท็จจริงก็หมายความว่าเดี๋ยวประชาชนเขาจะเห็นนะเอาศีลออกมาให้เขาดูก็ลำบากถ้าหลับมีสติศีลไม่ออกหลับมีสติตื่นมีสติขอให้ท่านฝึกไปได้ผลอย่างนี้ในหลักบอกหลับมีสติตื่นมีสติหลับมีสติได้อย่างไรหลับพลิกตัวกี่ครั้งรู้หมดรู้ข้างในถ้าวิปัสสนาข้างในต้องรู้นะเผลอไปดิ่งพระสุทธามีแต่สมาธิไม่ใช่วิปัสสนาแน่ต้องรู้ข้างในพร้อมข้างนอกไม่รู้อย่างที่ผลสมาบัตินี่ข้างในรู้หมดข้างนอกไม่รู้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่การฝึกนอนที่โล่งๆก็ได้
จะพลิกตัวกี่ครั้งรู้หมดใครจะเรียกคำเดียวต้องตื่นได้เลยมันจะบอกสตินี่สำคัญอย่างบางท่านทำได้หลับนอนบนเก้าอี้ได้เลยหายใจยาวๆวางจิตไว้ที่ตรงคออยากจะหลับวางจิตไว้หลับเลยถ้าง่วงเหลือเกินก็วางจิตไว้ที่หน้าผากแล้วกำหนดไปไม่หลับดูหนังสือต่อไปได้ลองดูได้ถ้าสมาธิดีจับจุดปั๊บถูกต้องถูกต้องถ้าเราอยากจะหลับหายใจยาวๆสงบจิตไว้วางไว้ที่คอที่เรากลืนน้ำลายหลับเลยบนเก้าอี้ได้ที่เรานั่งรถโงกไปทางนั้นทางนี้ไม่มีสติถ้ามีสติดีในการหลับรับรองถ้านั่งรถหรือนั่งเก้าอี้ท่านจะหลับเฉยๆไม่โงกแน่นอนสติบอกพร้อมถึง5นาทีก็ตื่นทันทีดีกว่าไปนอนที่บ้านตั้งหลายชั่วโมงอันนี้มีคนทำได้หลายคนบางทีเราเขียนหนังสืออยู่บนเก้าอี้จะพักผ่อนอยู่ที่ทำงานแล้วนั่งเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็วางก็ค่อยๆนั่งเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาหายใจยาวๆพองหนอยุบหนอแล้วอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอหลับ5นาทีสำรวมจิตไว้ที่ลูกกระเดือกที่กลืนน้ำลายตั้งสติหายใจยาวไม่เกิดอึดใจหลับเลยแล้วมันจะวูบลงไปพอถึง5นาทีตื่นตามธรรมดาแล้วสดชื่นแต่ต้องวางจุดให้มันถูกแต่ก่อนจะหลับได้นี่ต้องฝึกมานานนะต้องฝึกเรื่อยๆให้มันเข้าได้ออกได้ทีนี้ถ้าง่วงเหลือเกินเราอยากจะอยู่ต่อไปโดยไม่ง่วงตั้งสติไว้ที่หน้าผากแล้วหายใจยาวๆตั้งสติไว้ที่หน้าผากเดี๋ยวตาแข็งสมาธิไว้ที่นี่ดูหนังสือต่อไปได้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนอน7ขั้นตอนการนอนอย่างพระอรหันต์เพื่อคุณภาพชีวิตคุณก็ทำได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับการนอนอย่างพระอรหันต์ไว้ว่าพระอรหันต์นอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับการนอนอย่างพระอรหันต์ไว้ว่าพระอรหันต์นอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นพอท่านเป็นผู้ที่ละซึ่งกิเลสเหตุที่พระอรหันต์นอนน้อยกว่าคนธรรมดาทั่วไปก็เพราะท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสและมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่นสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงโดยไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์จึงไม่ต้องการเวลานอนมากนักผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังรับรองด้วยว่าการทำจิตให้สงบเป็นสมาธินับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพที่สุดและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกด้วยเหตุนี้สมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์จึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองและจัดระเบียบเซลล์ประสาทมากเท่าคนทั่วไปจึงนอนเพียงแค่วันละ4ชั่วโมงก็พอแล้วนอกจากนี้ความพิเศษของการนอนอย่างพระอรหันต์ยังไม่ได้จบอยู่เพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นวิธีการนอนของท่านก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์ไว้ว่าพระองค์บรรทมด้วยการสำเร็จสีหสายาสซึ่งแปลว่าการนอนอย่างราชสีคือการนอนตะแคงขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอุเบกขาไม่ทุกข์และไม่สุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงไม่มีความยินดีในการนอนหลับและพร้อมจะลุกขึ้นอยู่เสมออานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติไว้5ประการได้แก่1ทำให้หลับเป็นสุข 2. ทำให้ตื่นเป็นสุข 3. ทำให้ไม่ฝันร้าย 4. ทำให้เทวดารักษา 5. ทำให้มีสติไม่หลงไหลในกามซึ่งเกิดจากความฝัน 7 ขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ 1. มันเจริญสติและฝึกสมาธิระหว่างวันเพื่อจัดระเบียบสมองและลดการปรุงแต่งอารมณ์ 2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกาย
ตื่นตัวก่อนนอนเช่นการดูหนังแอคชั่นการออกกำลังกายการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนการคิดเรื่องงานและเรื่องอื่นๆเพื่อให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่การนอนอย่างสงบและมีสติ 3. นอนอย่างปล่อยวางทำจิตให้ว่างก่อนเข้านอนด้วยการสละสาสางงานและวางแผนสิ่งที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อยอาจวางกระดาษและดินสอไว้ข้างเตียงเพื่อจดสิ่งที่นึกคิดได้จะได้ไม่ต้องคิดวนไปเวียนมาเพราะความกังวล 4. นอนในที่เย็นเงียบและมืดปราศจากแสงและสิ่งรบกวนที่จะทำลายสมาธิในการนอน 5. หลับไปด้วยจิตอันนิ่งสงบและเป็นกุศลแทนที่จะหลับไปอย่างเหนื่อยอ่อนเพราะคิดปรุงแต่งสารพัด 6. จัดระเบียบการนอนมีการกำหนดเวลานอนและตื่นที่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยให้ร่างกาย 7. ลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีอย่ามัวแต่โอ้เอ้งงวงเงียพ่ายแพ้ให้ความขี้เกียจเพราะการตื่นขึ้นเองโดยไม่มีใครมาปลุกเป็นการส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าสมองได้พักผ่อนเพียงพอแล้วการนอนนานกว่านั้นจึงถือเป็นความขี้เกียจการนอนอย่างมีสติเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาอย่างแท้จริงนอนสมาธิคืออะไรทำได้จริงหรอเมื่อพูดถึงเรื่องสมาธิหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติได้เฉพาะพระหรือผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้นแถมยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่างหากแต่รู้หรือไม่ว่าในความเป็นจริงนั้นสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคงทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและยังสามารถทำได้ในทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนาอีกด้วยวันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิรวมถึงวิธีการทำสมาธิในรูปแบบของการนอนสมาธิให้ได้ทราบกันและเป็นอย่างไรจะมีวิธีฝึกอย่างไรบ้างรับรองว่าไม่ยากแน่นอนลองมาฟังกันดูครับความหมายของสมาธิสมาธิคือการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเป็นการที่ใจสงบรวมเป็นหนึ่งเดียวถ้าพูดในเชิงลักษณะการปฏิบัติสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดเป็นการที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองการนอนสมาธิคืออะไรต้องบอกก่อนเลยว่าการทำสมาธิหรือวิธีการผ่อนคลายที่มีการทำสมาธิเป็นส่วนประกอบมีหลายวิธีโดยทุกวิธีจะมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิด้วยมโนภาพมันตาสมาธิบำบัดหรือการสวดมนต์โยคะรวมไปถึงการฝึกสติหรือการเจริญสติซึ่งการนอนสมาธิก็ถือเป็นการเจริญสติวิธีหนึ่งโดยเป็นการฝึกทำสมาธิเพื่อให้เกิดสติหรือมีความรู้สึกตัวและอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกให้ตนเองเกิดสติหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยการสังเกตและจดจ่ออยู่กับอาการทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิเช่นลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกรวมไปถึงความคิดและอารมณ์โดยวางใจเป็นกลางเพียงแค่รับรู้และปล่อยวางครับเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธิมากกว่าการนอนสมาธิใช่ไหมล่ะครับแต่รู้หรือไม่ว่าการนอนก็สามารถทำสมาธิได้นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งครับแถมยังเหมาะกับคนที่มีอาการปวดหลังเวลาที่ต้องนั่งนานๆมาดูกันว่าการนอนสมาธินั้นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 1. ล้มตัวลงนอนหงายมือขวาข้างลำตัวท่านอนถูกต้องคือท่านอนท่าที่สบายไม่กดทับและสามารถหายใจได้สะดวก 2. เมื่อหายใจเข้าให้รู้ว่าหน้าท้องพองหายใจออกให้รู้ว่าหน้าท้องยุบโดยให้จดจ่อที่ลมหายใจเข้าออก 3.
มีสติจดจ่อที่การเคลื่อนไหวของหน้าท้องจนกว่าจะหลับไปหากจิตใจเตลิดไปคิดเรื่องอื่นเช่นเรื่องงานเรื่องเงินหรือสิ่งที่ต้องไปทำภายหลังให้ค่อยๆดึงตัวเองกลับมารู้สึกถึงลมหายใจแทนและปล่อยให้ความคิดเรื่องอื่นจางหายไปทีละครั้งวิธีหายใจแบบถูกต้องหลายคนที่กำลังฝึกสมาธิอาจประสบปัญหาไม่รู้วิธีการหายใจเข้าออกที่ถูกต้องซึ่งการหายใจที่ถูกต้องในวิธีการทำสมาธินั้นเรียกว่าการหายใจแบบลึกเป็นการหายใจอย่างช้าๆลึกๆโดยไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกแต่ใช้กำลังลมแทนการฝึกหายใจแบบลึกนี้สามารถฝึกทำได้ทุกที่และสามารถทำได้ทุกอริยบทไม่ว่าจะนั่งหรือนอนโดยมีวิธีดังนี้ 1. หายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกยกกำลังลมขึ้นให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในส่วนล่างขยายเข้ามาในส่วนกลางและส่วนบนจนเต็มบริเวณหน้าท้องหน้าอกจนถึงบ่าไหล่หากทำอย่างถูกต้องบริเวณอกก็จะยกขึ้นท้องจะโป่งออกและจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกำลังลม 2. หายใจออกทางปากอย่างช้าๆให้นับถึง5ต้องหายใจเอาลมออกให้หมดเพราะคุณจะไม่สามารถหายใจเข้าได้อย่างเต็มที่หากปอดยังเก็บลมบางส่วนไว้ลองฝึกทำประมาณ 5-10 ครั้งหากได้รับการฝึกฝนการหายใจแบบลึกบ่อยๆจะทำให้ร่างกายหายใจแบบลึกนี้ได้โดยไม่ต้องนึกคิดและไม่ต้องพยายามเลยครับประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 1. ทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์สงบช่วยให้หลับสบายคลายกังวลไม่ฝันร้าย 2. ช่วยพัฒนาให้บุคลิกภาพดีขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 3. ผู้ที่ฝึกสมาธิบ่อยๆจะมีความจำดีสามารถพิจารณาเรื่องต่างๆได้รอบคอบมากขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานดี 4. ช่วยคลายเครียดและลดความเครียดลงได้ 5. ทำให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 6. จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิจะมีความดันอัตราการหายใจลดลงหัวใจเต้นช้าลงขึ้นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลงความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงส่งผลให้มีสุขภาพดีและช่วยบำบัดโรคได้และทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการทำสมาธิที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านใครที่รู้สึกว่าตัวเองเครียดและมีเรื่องวุ่นวายมากมายในชีวิตลองแบ่งเวลาสักเล็กน้อยมาฝึกสมาธิดูสิครับรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียว